สวัสดีครับมาที่แอปพิกอาร์ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องไอ้ตัวรูปร่างหน้ากากนะครับคือตัวนี้นะครับไม่ค่อยได้พูดถึงเจ้าตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปลองเล่นดูนะครับมันก็คือให้เราแมสนะครับแมสหน้ากากใส่ลงไปนะครับซึ่งมันจะมีรูปทรงหลายๆแบบแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะรูปทรงให้เราเลือกเล่นมากมายเลยนะครับเห็นไหมเราก็เลือกเล่นได้แล้วมันก็มีตัวปรับก็คือความทึบเห็นไหมทึบมากไอ้ตรงขอบอื่นก็จะหายไปนะครับสามารถหดได้นะครับหดได้ขยับได้นะครับแล้วก็ซ้อนแบบซ้อนต่างๆได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีพื้นหลังได้นะครับเปลี่ยนสีพื้นหลังได้หรือลวดลายนะครับเราก็สามารถเลือกลวดลายแล้วก็เพิ่มได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมน่ารักเชียวนะครับไม่ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้นึกภาพออกสมมติผมเอารูปสวยๆหน่อยนะครับอย่างขอบที่มันจะแบบดูสวยๆหน่อยมีให้เลือกเยอะนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปเล่นดูนะครับทำเป็นโปรไฟล์อะไรแบบนี้ครับอันนี้น่าจะเวิร์กปึ๊บอันนี้ก็ได้ส่วนแบ็คกราวด์เนี่ยเอาเป็นหัวใจก็ได้เหมือนเดิมเนี่ยสมมติผมทำแบบเนี้ยเป็นแพทเทิร์นสวยๆเลยก็กดถูกไปแต่เราสามารถลบใช้ยังลบส่วนอื่นที่มันปรากฏได้นะครับแบบเนี้ยเห็นมั้ยฮะก็แล้วแต่ว่าจะใช้ตัวไหนนะครับสมมติผมถูกแล้วทีนี้ก็จะเอามาใช้ร่วมกับอันอื่นๆนะครับเช่นข้อความแบบเนี้ยสมมติเราก็ใส่ข้อความช่วยนะครับใส่สติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยใส่สติ๊กเกอร์เพื่อให้มันน่ารักดอกไม้เนี่ยประมาณเนี้ยมองตัวสื่อออกก็ได้เนี่ยนี่ประมาณนี้แหละครับน่ารักไหมก็เอาสติ๊กเกอร์หรือจะพิมพ์ข้อความก็เลือกได้เลยนะครับก็จะใส่อะไรก็ตามสบายเราเลยนะครับเนี่ยใส่ข้อความใส่กรอบหรืออะไรก็ได้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้แหละเพื่อนๆไปลองเล่นดูเด้อนี่เป็นตัวรูปร่างหน้ากากนะครับก็คือแมสนั่นแหละโอเคครับสั้นๆนะครับไปลองมาทำดูนะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ